วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะท่านนายกได้ไปคิกออฟวัคซีนนักเรียนใช่ไหมคุณบุญใช่แล้วค่ะก็วันนี้ไปที่โรงเรียนนะคะพิบูลย์อุปถัมภ์ค่ะที่ถนนลาดพร้าวนะคะก็ไปเป็นประธานในพิธีค่ะคิกออฟสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมค่ะก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะที่โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์เท่านั้นที่มีการฉีดวัคซีนนะคะให้กับกลุ่มนักเรียนในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดเองนะคะก็มีในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆด้วยกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะมีที่เพชรบูรณ์นะคะก็มีการฉีดให้กับนักเรียนด้วยนะคะพิษณุโลกก็มีนะคะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะมีการฉีดให้ทั้งหมดนะ470คนพิษณุโลกก็ประมาณ 10,000 คนนะคะสงขลาเองเนี่ยก็จะฉีดให้นักเรียนเนี่ยประมาณการฉีดวัคซีนประมาณ 90,000 คนนะคะเนี่ยก็จะมีด้วยรวมถึงวันนี้เนี่ยก็จะฉีดให้ที่นี่นะคะอีกจำนวนเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนิดนึงอ่ะก็อันนี้ค่ะก็จะมีการฉีดให้กับเด็กๆทั้งหมดเนี่ยที่ประมาณการก็คือยอดในครั้งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านคนที่เป็นนักเรียนนะคะที่มีการลงทะเบียนจะรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ค่ะสำหรับในงานคิกออฟสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนให้เด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้เดินหน้าไปอย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการฉีดระยะแรกนะคะให้ได้รับวัคซีนกันครบถ้วนเพื่อเตรียมที่จะเปิดเทอมแล้วก็เพื่อความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่จะมีการส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนสำหรับวัคซีนค่ะที่มีการฉีดให้เด็กอายุ12ปีขึ้นไปนี้จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ค่ะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะจากองค์การอนามัยโลกถ้าเราฉีดนะคะวัคซีนให้ครอบคลุมในนักเรียนครูและก็บุคลากรทางการศึกษาก็จะทำให้การเปิดภาคเรียนที่2ปี2564เป็นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยแหละค่ะก็ทรงศึกษาธิการเนี่ยท่านผู้ชมนะก็เป็นที่น่าสังเกตนะแล้วมาตีเนี่ยมันก็เป็นผู้หญิงหมดเลยนะค่ะผู้หญิงหมดนะเจ้ากระทรวงเนี่ยคือนี่แหละฮะคุณตีนุชเทียนทองนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นตอนรับท่านนายกนี่คุณตีนุชเทียนทองนะค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยก็มีอยู่2ท่านก็ล้วนแต่เป็นผู้หญิงนะฮะก็คือคุณหญิงดร.กัลยาโสพลพนิษฐ์นะวันนี้ก็รู้สึกจะมาด้วยนะแต่เรามันไม่เห็นในภาพนะฮะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการเหมือนกันนะฮะ นอกจากนั้นวันนี้ก็ยังมีคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะแล้วก็มีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐส่วนใหญ่ก็ในกรุงเทพเนี่ยก็ไปร่วมงานนะครับท่านนายกก็พูดยาวนะวันนี้นะพูดถึงสถานการณ์โควิดพูดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ปัญหาของประเทศขณะนี้ท่านก็เป็นห่วงเด็กๆนะแล้วก็เลี้ยวมาพูดถึงเรื่องของเด็กแล้วก็ได้แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่เสียสละการทำงานมานะครับก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมมือในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เพื่อมาสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็กมีความปลอดภัยอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมนี่นะฮะนอกจากนั้นก็บอกว่านะครับวันนี้มั่นใจที่มีการบริหารจัดการการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอนโควิดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องบอกว่าครูมีบทบาทอย่างมากในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่องทางวันนี้ตนเห็นภาพนักเรียนผู้ปกครองนะผู้ปกครองนั่งเรียนกับลูกในกรณีที่เด็กอยู่บ้านเชื่อว่าไม่ใช่ภาระถ้ามีเวลาก็อยู่กับลูกหลานเป็นช่วงเวลาครอบครัวที่จะอยู่ร่วมกันแต่ต้องขอโทษถ้ามีหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นภาระแต่วันนี้ต้องมีความใกล้ชิดกันในครอบครัวมากยิ่งขึ้นเพื่อมีภูมิต้านทานในการอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปท่านก็พูดในเชิงกึ่งๆปรัชญาเล็กน้อยนะคุณปูนาค่ะแล้วก็พูดยาวนะโอ้โหใช่แล้วก็มีช่วงท้ายนิดนึงค่ะก็มีไปพูดกับนักเรียนนะคะเพราะว่าก็ดูน้องๆ อาจจะไม่ได้กลัวหรอกแต่แบบเกรงไงอยู่ใกล้กับท่านนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์ค่ะก็มีการกล่าวบอกว่าลุงเป็นคนน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวหรอกซึ่งชีวิตของลุงเนี่ยเป็นทหารมาอย่างเดียวคิดอย่างเดียวไม่เคย
เปลี่ยนแปลงที่อยากจะเป็นทหารเพราะตลอดชีวิตก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ทหารพ่อก็เป็นทหารดังนั้นเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนพุ่งเป้าไปให้ถึงคิดเพื่อตัวเองเยอะๆเป้าหมายมีอะไรนะก็บอกว่าพุ่งไปให้ถึงดังนั้นเป้าหมายมีไว้พุ่งชนท่านกินกระทิงแดงเยอะเหรอ นะแล้วบอกโฆษณากระทิงแดงโฆษณาแฝงนะท่านนายกเนี่ยค่ะบอกดังนั้นเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนพุ่งไปให้ถึงคิดเพื่อตัวเองเยอะๆนะอย่าไปคิดถึงเรื่องเลอะเทอะเพราะหากทำไม่ดีอนาคตก็จะเสียลุงรักทุกคนพร้อมขอให้เด็กนักเรียนทุกคนต้องรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วก็วางเป้าหมายไว้ถ้าอยากเป็นถ้าอยากจะเป็นลิซ่าก็ต้องทำให้ได้นี่โอ้โหนี่ลิซ่าด้วยนะโอ้สงสัยดู YouTube บ่อยลุงตู่เดี๋ยวนี้นะแล้วก็จริงๆนะเดี๋ยวนี้เปิด YouTube เจอแต่ลิซ่านะตอนนี้ผมเดี๋ยวคืนไหนไม่ได้รู้ลิซ่าผมนอนไม่หลับนะคุณปูนาตอนนี้นี่ค่ะเพลงก็จะแบบล่องลอยอยู่ในหูนิดนึงเพราะว่าฟังบ่อยค่ะแต่ว่าชอบน้องก็พูดมากกว่านะแล้วก็ชอบท่าเต้นแปลกๆเป็นไอเดียของน้องเขาค่ะอันนี้เมื่อกี้พูดตอนท้ายนะค่ะก็แล้วก็พูดอีกหลายเรื่องนะแล้วก็ย้ำกับนักเรียนด้วยกับครูบาอาจารย์ด้วยนะว่าเราเป็นคนไทยเราต้องไม่ลืมรากเหง้านะประวัติศาสตร์ศีลธรรมศาสนานี่เรื่องเหล่านี้สำคัญนะประเทศไทยต้องให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดคือวินัยผมอาจเป็นทหารมาก่อนได้รับการฝึกฝนปฏิบัติมาจึงไม่เคยต่อต้านเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเรื่องประวัติศาสตร์คือลุงตู่ก็พยายามย้ำให้อย่าลืมรากเหง้าคำว่ารากเหง้านี่สำคัญมากนะฮะทีนี้เพื่อให้เข้าบรรยากาศนิดหนึ่งนะค่ะลุงตู่นี่เมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กชายตู่เด็กชายประยุทธ์นี่คุณปูนาเห็นประวัติอยู่ค่ะเป็นคนเรียนเก่งนะใช่แล้วก็มีนิตยสารที่ชื่อชัยพฤกษ์นี่ถ้าคุณปูนาเกิดไม่ทันหรอกค่ะรุ่นผมจะทันเป็นนักเรียนเมื่อก่อนเป็นนักเรียนนะเรียนป.6 ป.5 ป.7เมื่อก่อนมีป.7ด้วยนะหรือแม้กระทั่งเรียนมัธยมนะมันจะมีนิตยสารลายปักคือลาย15วันอยู่นะตอนแรกก็เป็นรายเดือนต่อมาก็เป็นลายปักลาย15วันชื่อนิตยสารชัยพฤกษ์นะมีปกนะคุณไทยไม่ใช่ดูปกก่อนมีปกนะคะดูอันนี้ด้านในจะปกจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอันนี้แหละครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักสือนี่นักเรียนนี่ชอบนี่ตอนนายกเป็นนายกใหม่ๆก็เคยฟื้นชัยพฤกษ์มาพูดกันบ้างแล้วนะฮะแต่วันนี้บังเอิญท่านมีอารมณ์กับการศึกษามากเกี่ยวกับเด็กๆมากนะทีมงานก็เลยให้ดูว่าสมัยเป็นเด็กชายประยุทธ์จันทร์โอชานี่เป็นยังไงนี่เคยได้รับการลงในคอลัมน์เรียนดีนะของนิตยสารนี้ซึ่งผมนี่เขียนกลอนส่งไปแล้วส่งไปอีกสมัยเรียนหนังสือนะไม่เคยได้ลงเลยนะค่ะพยายามเป็นร้อยครั้งไม่เคยได้ลงส่งกลอนไปนะได้ลงครั้งเดียวก็ตอนโตๆแล้วตอนผมสอนหนังสือแล้วนะในคอลัมน์เรียนดีนี่เขียนนี่แหละฮะฉบับปี2512เนี่ยคุณปุณาเป็นฉบับที่16นะคะถ้าหนูดูตัวเลขจากแกะมานะฉบับที่ปีที่16ปีที่16ฉบับที่4นะฮะ15กุมภาพันธ์2512โอ้โหคุณเกิดหรือยังฮะยังไม่เกิดค่ะผมอายุ13ขวบเองอ่ะประยุทธ์จันทร์โอชาเขียนโดยผู้ใช้นามปากกามนตรีค่ะสมัยนั้นนี่เด็กชายประยุทธ์นี่อยู่ที่ชั้นมศ3กนายมศ3กค่ะคือมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นี่วัดนวลในกรุงเทพนี่นะฮะก็นังสือพิมพ์ชัยพฤกษ์ไปสัมภาษณ์นะฮะขอร่ำเรียนดีเนี่ยก็ไปพบว่านี่แหละครับท่านสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยนะตามคำสัมภาษณ์นี้นะค่ะสอบได้ไม่เคยต่ำกว่า 80% นะถือว่าเรียนเก่งมากสมัยคุณปนาไม่มีแล้วคำว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นเกรดเป็นเกรดสมัยผมไม่มีค่ะผมก็เรียนใช้ได้มาก่อนได้ 75% 82% คือสูงสุดจำได้ในชีวิตนี้นะก็เล่าประวัติมานะว่าเป็นบุตรชายของพันโทประพัฒน์นางเข็มเพชรจันโอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497นี่แก่กว่าผม2ปีคนเกิดเดือนมีนาคมนี่ส่วนใหญ่จะหน้าตาดีนะคะจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณปากหวานท่านนายกหนูก็เกิดเดือนมีนาอ๋อทำไมคุณไม่หล่อเหมือนนายกอ่ะ
บอกว่าหน้าตาดีค่ะผู้หญิงก็ต้องหน้าตาดีอะไรอย่างนี้หนูไม่ได้บอกหล่อนะคะก็สัมภาษณ์นี่ไปหาอ่านดูนะครับจริงๆในโลกออนไลน์ก็มีกันเยอะแหละเซิร์ชมาได้นะสำคัญเป็นคนยังไงคุณปุณาชอบวิชาอะไรโอ้ก็เห็นบอกว่าวิชาที่ทางด้านถนัดนั้นนะคะเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็มีวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยนะคะนอกนั้นก็ยังจะเก่งวิชาหลายๆวิชานะคะพูดง่ายว่าก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบเรียนวิชาพวกนี้อยู่ด้วยนอกนั้นก็บอกว่าเนี่ยครับเรียนนะผลการสอบภาคกลางประยุทธ์ได้ 85% ก็บอกว่าเนี่ยก่อนสอบก็เตรียมพร้อมแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนของนิติสารชัยพฤกษ์ด้วยประยุทธ์แม้จะเป็นคนขรึมแต่เขาก็เป็นคนดีมีน้ำใจคนมีน้ำใจนี่เขาคนเขียนว่านะค่ะกลับจากโรงเรียนเขามักจะช่วยพี่น้องทำงานบ้านทั่วไปเป็นต้นว่ารดน้ำต้นไม้กวาดลานบ้านแม้จะต้องทำงานบ้างเขาก็พอใจด้วยเหตุที่ว่าความสำเร็จในชีวิตข้างหน้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนหนังสือแต่อย่างเดียวถึงเขาจะมุ่งดูหนังสือมากแต่ก็ยังมีเวลาสำหรับการบันเทิงเมื่อรู้สึกเมื่อยล้าจากการดูหนังสือเขาจะหยุดทันทีและหันมาดูอย่างอื่นเป็นการพักผ่อนสมองแทนเช่นดูทีวีน่าจะเป็นทีวีขาวดำสมัยนั้นนะยังไม่มีสีประยุทธ์ชอบดูหนังญี่ปุ่นด้วยนะและหนังสือรักดีต่างแดนสุดท้ายบอกว่าความหวังของประยุทธ์อยู่ที่การเป็นทหารบกเพราะได้รับแรงดลใจจากบิดาซึ่งเป็นนายทหารเชื่อแน่ว่าความหวังของประยุทธ์จะเป็นผลสำเร็จในเวลาอันเร็วนี้สุดท้ายก็สำเร็จเพราะว่าจบวัดนวลแล้วก็ไปต่อเตรียมทหารค่ะรุ่นที่เท่าไรรุ่นที่12ค่ะจบรอจบเตรียมทหารต่อจบรอรุ่นที่23เนี่ยละค่ะเห็นผบ.ทบ.อยู่กี่ปี4ปีปี57เป็นผู้นำรัฐประหารยึดอำนาจสิงหาคม57แล้วปวดก้าวเป็นนายกนี่จำไว้จากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังเป็นนายกอยู่ค่ะแต่รู้สึกชื่นชมกับท่านนายกมากที่ก็อย่างวันนี้ที่มีการบอกกับน้องๆที่ไปงานเนี่ยก็ยังบอกว่าคิดอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่อยากเป็นทหารก็เนี่ยค่ะในบทสัมภาษณ์ก็อยากเป็นทหารเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าท่านก็มีความเสมอต้นเสมอปลายในความคิดแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณจะเป็นนายกครบ8ปีเมื่อไหร่เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาขยายความกันอีกทีนะเพราะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นอะไรอ่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่เคลียร์ยังคาใจกันอยู่ว่าตกลงใจยังไงเป็นประเด็นที่เป็นปัญหากันอยู่นะท่านนายกอาจจะไม่บอกไม่มีปัญหาค่ะแต่หลายคนก็เป็นห่วงท่านนะฮะเป็นห่วงท่านแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคิดกันเล่นๆนะเกิดยุบสภาเลือกตั้งกันขึ้นมานะเขาจะเอาไปโจมตีว่านี่อย่าเลือกนะคนเนี้ยจะครบ8ปีแล้วอยู่เลือกไปก็อยู่ได้แค่6เดือนอยู่ได้แค่ปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นประเด็นปัญหาไอ้ที่เขาห่วงนายกคือห่วงอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็ฝากบอกกล่าวท่านแม่ยกของหลวงตู่ด้วยนะบางคนก็โอ้ยคุณปูนาคุณสำรามนะพูดบ่อยคือเราก็อยากให้มันเคลียร์เพราะถ้าเกิดเป็นนายกสภาเนี่ยนะมีปัญหาเล็กน้อยพอไปหาเสียงโชว์หลวงตู่เป็นนายกไอ้ฝ่ายที่โจมตีแม้กระทั่งพรรคร่วมเดี๋ยวนี้ก็เถอะพอสนามเลือกตั้งก็จะหยิบมาโจมตีกันอย่าเลือกเลือกไปอยู่ได้แค่6เดือนอยู่ได้แค่ปีครึ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะเอาอันนี้เราก็พูดในฐานะห่วงลุงตู่เหมือนกันสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ